เอาละครับกลับมาที่พลังประชารัฐเมื่อวานพลังประชารัฐก็จบเหมือนกันแต่จบแบบไหนรู้กันอยู่แล้วไม่ต้องเขย่าขวดนะพลังประชารัฐเขาเกิดอะไรขึ้นระหว่างนายกลุงตู่กับเลขาธรรมนัสเขามีอะไรกันเขามีปัญหาอะไรกันเขาจะล้มกันอะไรประมาณนั้นไม่ต้องเขย่าขวดรู้กันหมดแล้วนะใช่ค่ะจันทร์อังคารพุธพฤหัสจบค่ะศึกนี้จำได้ไหมครับเมื่อ2วันก่อนเราพัดข่าวว่าปลดธรรมนัสใครว่าหมูใครว่าหมูปลดธรรมนัสใครว่าหมูจริงๆแล้วก็ไม่หมูจริงและมันก็เป็นไปตามนั้นยกสุดท้ายยกสุดท้ายยกสุดท้ายเพราะกองธรรมนัสมีทีเด็ดหมัดเดียวถูกรุกไร่เสียก็ตั้งหลายหมัดเป็นฝ่ายตั้งรับเสียก็ต้องหลายยกพอมาถึงยกสุดท้ายหมัดเดียวจริงๆผู้กองธรรมนัสเปรี้ยงเดียวเท่านั้นชนะเลยอีกฝ่ายนึงน็อกเลยนิ่งมาตลอดผู้กองธรรมนัสชนะพูดกันง่ายๆก็คือว่าปลดผู้กองธรรมนัสไม่สำเร็จค่ะผู้กองธรรมนัสยังพังงาดยัง powerful อยู่ในพังประชารัฐใช่แล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงกกบหแม้สักคนเดียวนี่ไงนี่ไงสิ่งที่จะตามมาทันทีสิ่งที่จะตามมาทันทีก็คือมันจะเกิดแผ่นดินไหวในพลังประชารัฐและในคณะรัฐมนตรีเขามันเป็นธรรมชาตินะผู้แพ้ก็ต้องรับสภาพก็ต้องยอมรับชะตากรรมกลืนเลือดนะกลืนเลือดไม่เป็นไรหรอแล้วต้องทำไงจะถูกปลดนี่หนักเองเนาะจะมีการปรับครม.หลังศึกสายเลือดในพลังประชารัฐปรับครม.เที่ยวนี้เขาว่าให้ออกได้3ใบสามใบใบที่1ลุงป้อมควบมท.1ดันบิ๊กป๊อกลอยขึ้นไปเป็นรองนายกค่ะไพ่ใบที่2ปลด2รัฐมนตรี2ใน6ใช่ไหม2ใน6ไปหากันเอง2ใน6เป็นใครกลุ่ม6รัฐมนตรีกลุ่มที่สกิดลุงตู่ให้ปลดผู้กองธรรมนัสดังนั้นเป็นธรรมชาติของผู้แพ้ก็ต้องสังเวยว่ากันว่าสังเวย2ศพจะมี2ใน6รัฐมนตรีอาจถูกเปลี่ยนตัวออกจากครม.แล้วใบที่3ไพ่ใบที่3ผสมผสาน1กับ2ผสมกันอ๋อ1กับ2ผสมกันอาจจะปลดรัฐมนตรีออกแค่คนเดียวหรือถ้ายังอยู่ก็ถูกสลับสับเปลี่ยนไปอยู่เก้าอี้ที่ชื่อชั้นมันเล็กลงแต่ที่แน่ๆอาจจะมีคนเข้ามาควบมท.1ดูกันต่อไปก็แล้วกันต้องจับตาดูการเมืองมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะคะวันนี้เป็นแบบนี้ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้ต้องเป็นแบบนี้ถูกต้องเวลาตามข่าวการเมืองเรามักจะย้ำอย่างนี้เสมอนะครับมันพลิกได้ตลอดค่ะนะครับ